เงินดิจิตอลนะฮะต้องบอกว่าเป็นนโยบายสำคัญของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศในช่วงหาเสียงเลือกตั้งและตอนที่จัดตั้งรัฐบาลก็ชูธงเรื่องนี้เขียนนโยบายใช่ไหมมีในนโยบายชัดเจนเลยนะครับทีนี้พอเขียนนโยบายพอเริ่มตั้งคณะกรรมการในการจัดทำเรื่องเงินดิจิตอลขึ้นมาเนี่ยก็มีเสียงต้านเยอะใช่ครับเสียงต้านเยอะโดยเฉพาะจากธนาคารแห่งประเทศไทยและก็จากนักวิชาการจากภาคการเมืองนะว่ามันอะไรฮะเขาต้านว่า1ไม่ควรจะเป็นโทเค็นต้องเป็นเงินจริง2เนี่ยนะจะเอาเงินจากที่ไหนทําไมไม่ตรงไปตรงมากู้เงินเลยนะและ3เนี่ยทำที่ทำท่าเนี่ยนะครับจะไปเอาเงินจากแบงค์เด็ก คือออมสินมานะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ควรจะแจกเป็นการทั่วไปใช่อันนั้นจะเจาะเฉพาะกลุ่มที่มันตรงจุดมันไม่ควรจะเป็น56ล้านคนครับเพราะว่าคนที่มีกำลังซื้อไม่ควรได้และเขาก็ประเมินกันว่าไม่ควรเกิน40ล้านคนมากที่สุดของแพลตฟอร์มที่เราใช้คือเป๋าตังค์นะฮะตอนที่เขาใช้คนละครึ่งเนี่ยสูงสุดคือ40ล้านคนนะครับนั่นขนาดคนที่มีตังค์ใช้แล้วด้วยนะ นะครับต้องบอกว่าก็เลยเกิดเสียงต้านได้จูจูนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดเมื่อวันที่14ตุลาคมนะครับ ครับเหมือนกับว่าท่านอึดอัดอะทำไมวะนโยบายมันดีมีคนต้านไม่มีเสียงหนุนเลยท่านเลยบอกว่าใครเห็นตรงกับผมครับทำไมนะและชอบโครงการนี้ท่านอย่ายอมให้คนไม่เห็นด้วยมายับยั้งโครงการนี้ฮะขอให้ส่งเสียงบอกว่าท่านมีความสุขและดีใจที่รัฐบาลนี้ทำให้ไปฟังเสียงนายกเรื่องนี้เดี๋ยวหาว่าเราพูดเองครับไม่คนที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยมายับยั้งโครงการนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดชอบอยู่ดีอยู่ก็ขอให้พูดบ้างขอให้เปล่งเสียงออกมาบ้างนะครับอย่างเช่นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเรื่องลดค่าไฟเรื่องลดค่าน้ำมันเหล่านี้เนี่ยท่านต้องพูดนะว่าท่านมีความสุขท่านดีใจที่รัฐบาลนี้ทำให้เราเองเราก็เป็นคนเหมือนกันเราเองเราก็ต้องขวัญและกำลังใจเหมือนกันท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยวันนี้วันเสาร์นะครับท่านก็อยากตีกอล์ฟท่านก็อยากอยู่บ้านเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็เข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราก็อยากมาฟังไม่ได้มาหาเสียงหาเสียงจบไปแล้ววันนี้จะมาทำงานให้จริงๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับพูดเมื่อวันเสาร์ที่14ตุลาคมนะฮะเหมือนประกาศใช่ครับหลังจากนั้น3วันนะในการประชุมพรรคเพื่อไทยวันอังคารที่17เนี่ยก็มีกลุ่มที่บอกว่ากลุ่มสนับสนุนมาที่พรรคเพื่อไทยมากันเยอะทีเดียวนะครับและกลุ่มนั้นเขาว่าไงครับเป็นกลุ่มรวมพลคนเอาเงินหมื่นฮะนำโดยคุณยุทธศักดิ์ชูประเสริฐอดีตผู้สมัครส.ส.ปทุมธานีของพรรคกันนะครับครับบอกว่าสนับสนุนแจกเงินดิจิตอลและมอบสติ๊กเกอร์ให้เลยครับครับให้กับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับครับน้ำตีช่วยกลางพร้อมร้องเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีเสื้อด้วยนะครับเสื้อด้วยนะเอาเงินหมื่นครับนะครับและก็แกนนำคนหนึ่งนะที่หนุนเนี่ยครับคือคุณจุติพงษ์ผู้มูลครับบอกว่าไงครับครับบอกว่าการคัดค้านของนักวิชาการเนี่ยมีอคติต่อรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยฮะไม่เห็นหัวคนยากคนจนครับแล้วก็บอกว่านโยบายเนี่ยดีและไม่มีการขัดต่อนโยบายการเงินการคลังนะครับจะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นนะครับแต่คนรวยบางกลุ่มมองไม่เห็นครับครับก็จริงๆเขาไม่ได้ขัดหรอกเขาคุณตอมตรงไปตรงมาครับนะเอากู้เงินไปเลยนะไม่ต้องเอาเงินโทเค็นเดี๋ยวมันมีปัญหาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาที่สุดท้ายนายกต้องมาแก้เรื่องโทเค็นที่ไปเกี่ยวพันกับอดีตบริษัทที่ตัวเองเป็น CEO อย่างไรนะครับคุณจุลพันธ์นะอมรวิวัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเป็นตัวจักรสำคัญในการเดินนโยบายนี้ว่าไงครับในวันนั้นนะครับบอกว่าทุกนโยบายรัฐบาลที่ทำมามีทั้งค้านและสนับสนุนครับบอกท่านนายกบอกให้ประชาชนสะท้อนเสียงมาก็ไม่ได้ต้องการให้เกิดความแตกแยกนะครับแต่เพื่อต้องการรับฟังเสียงของประชาชนให้รอบด้านฮะเพราะเรามาจากความประชาชนเห็นความลำบากของพี่น้องประชาชนครับมีเสียงของคุณจุลพันธ์เชิญเลยครับนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับยังมีคนหลายคนสงสัยแล้วก็อาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นนโยบายสังคมสงเคราะห์หรือเปล่าเราจะไปช่วยคนยากจนไหมไม่ใช่ครับวัตถุประสงค์หลักของโครงการตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมันคือนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อที่จะเอาประเทศไทยเนี่ยเติบโตในระดับปีละ 5% เป็นอย่างน้อยทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองมีฐานะมีความร่ำรวยขึ้นอยู่ดีกินดีขึ้นกว่าเก่านี่คือความตั้งหวังของรัฐบาลเราฟังเสียงทุกเสียงเสียงของนักวิชาการที่พูดมาเป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจก็ตามเป็นห่วงในเรื่องเม็ดเงินก็ตามวันนี้เราคิดจริงๆนะครับในเรื่องของการที่จะมาแคปวงเงินบอกว่างั้นตัดกลุ่มบนออกไหมคนรวยเราคิดจริงๆถ้าไม่ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากพวกเราดีไม่ดีจะตัดไปเรื่อยๆแต่วันนี้มาฟังแล้วผมก็รู้แล้วว่าทุกคนก็มีเสียงเชียร์นายกจะได้มีกำลังใจไงเหมือนที่บอกใช่ไหมมีกำลังเริ่มมีกำลังใจแล้วมีเสียงเชียร์แต่เป็นเสียงเชียร์ของพวกเดียวกันไงสิ่งที่อยากเห็นนะถ้าเป็นเสียงเชียร์ของคนที่ไม่เกี่ยวพันกับพรรคเพื่อไทยจะดีไหมน่าจะดีกว่านี้น่าจะดีกว่านี้นะครับขณะที่เด็ดพี่ครับเด็ดพี่พร้อมพงษ์ก็ผลิตนะฮะอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยครับก็บอกว่าถ้าโครงการแจกเงินดิจิตอลก่อให้เกิดความเสียหายประชาชนจะเป็นผู้ลงโทษรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าเองครับก็ลงโทษมาแล้วเรื่องจำนำข้าวครับตอนนี้ก็จะมารอปัญหาก็คือว่าถ้ามันเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่ลงโทษรัฐบาลอย่างเดียวนะมันก็เสียหายต่อระบบการเงินการคลังของประเทศประเทศด้วยที่ไม่ใช่มาเอาความเสี่ยงไปต้องทำให้รอบคอบผมไม่ได้ค้านแต่ต้องทำให้รอบคอบสิ่งที่ผมบอกมาตลอดคือว่าทำแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับอยากจะแจกเงินก็แจกเงินเพราะนี่คือนโยบายของรัฐบาลไม่ต้องไปกลัวหรอกครับว่าเขาบอกว่ารัฐบาลดีแต่กู้เพราะว่าเคยไปต่อว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไว้นะที่กู้เป็นล้านล้านบาทนะตอนนี้ตัวเองจะกู้สัก400,000-500,000 ล้านแล้วก็กลัวครับถ้ากู้นั้นเป็นประโยชน์ทำไมต้องกลัวและถ้าจะทำนโยบายเป็นประโยชน์ทำไมต้องประโยชน์ในแบงก์รัฐทำครับเขาทำตรงแบบตรงไปตรงมานะอะไรที่ทำตรงไปตรงมาเนี่ยนั่นคือความบริสุทธิ์ใจครับเพราะว่าถ้ามันผลมันรีเทิร์นกลับมาได้เป็นบวกจริงอย่างที่ทางพรรคบอกเนี่ยมันก็ไม่เกิดความเสียหายหรอกครับครับถูกไหมฮะและพอมันคุมเครือเนี่ยมันก็มีข่าวลือว่อนไปหมดว่า รัฐบาลเนี่ยจะไปลงทุนแอปใหม่นะไม่ใช่แอปเป๋าตังค์แอปใหม่เนี่ยจะลงทุนตั้ง 12,000 ล้านเรียกซุปเปอร์แอปทำได้หลายอย่างทำได้หลายอย่างลงทุน 12,000 ล้านและมีข่าวว่าจะให้บริษัทที่คุณเศรษฐาเคยเป็นผู้บริหารอยู่เนี่ยไปทำแอปนี้ คุณเศรษฐาเลยต้องออกมาปฏิเสธทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ในประเทศจีนท่านปฏิเสธว่าไงครับครับบอกว่าที่มีการกล่าวหาว่าเป็นการจ้างบริษัทในเครือข่ายของผมเนี่ยขอให้ระบุชื่อมาให้ชัดเพราะแสนสิริไม่ได้ทำแอปแน่นอนส่วนบริษัท Xspring Capital ที่ผมเคยเป็นกรรมการอยู่ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนขอให้บันทึกไว้เลยว่า2บริษัทนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่รับงานจะไม่รับงานนะครับไปฟังเสียงท่านนายกกันครับครับอันนี้ยืนยันนะครับอันนี้ยืนยันอีกทีนึงนะครับว่าไม่มีเรื่องตรงนี้นะครับไม่มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นไม่มีการจ้างเป็นหมื่นล้านไม่มีแน่นอนครับนะครับยืนยันเครือข่ายของผมนี่คืออะไรเราบอกชื่อมาเลยได้ไหมบริษัทแสนสิริอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับเขาไม่ทำแอปแน่นอนนะครับบริษัท Xspring ที่ผมเคยเป็นกรรมการอยู่เขาไม่มาเกี่ยวข้องแน่นอนก็เรคคอร์ดไปได้เลยนะครับว่าเขาจะไม่มาเกี่ยวข้องไม่มารับงานไม่มีอะไรตรงนี้แน่นอนไม่มีแน่นอนนะครับไม่เป็นไรครับก็เป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องสอบพร้อมสำหรับการที่ต้องชี้แจงและตรวจสอบได้ครับเรามีความมั่นใจว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดีแล้วก็ส่งผลกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมแล้วก็ให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นการที่เราส่งเงินจาก G2C Government to Consumer ได้อย่างตรงไม่มีการหักค่าคอมไม่มีเบี้ยบ้ายรายทางทั้งสิ้นเรามั่นใจในความโปร่งใสของนโยบายนี้ครับดีนะครับที่ท่านนายกออกมาพูดปฏิเสธเลยให้เคลียร์เป็นการตัดไฟเสียแต่ตั้งแต่ต้นลมเลยจะได้ไม่ต้องมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะท้ายที่สุดจะให้บริษัทที่ท่านนายกเคยบริหารอยู่และลูกสาวยังถือหุ้นอยู่เนี่ยจะมาทำและหาประโยชน์ท่านนายกออกมาพูดไม่มีชื่อ2บริษัทนี้แน่นอนครับแล้วให้เรคคอร์ดไว้เลยให้บันทึกไว้เลยเรคคอร์ดไว้เลยอันนี้ก็จะทำให้คนสิ้นสงสัยนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไปทำความรู้จักของ2บริษัทนี้หน่อยนะว่ามันผูกพันกันอย่างไร Xspring ที่บอกว่าทำเรื่องโทเค็นหรือเงินดิจิตอลเนี่ยนะเป็นบริษัทที่ก่อตั้งเมื่อ12ตุลาคม2561ครบรอบ5ปีพอดีนะใช่ครับ5ปีพอดีจดทะเบียนตั้งเป็นประกอบกิจการในการบริหารและระบบการเงินดิจิตอลครบวงจรซึ่งคนเลยสงสัยไงในวัตถุประสงค์นี้แล้วก็ท่านยกเคลียร์แล้วนะกลต.เองนะครับเคยให้ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจระบบการเสนอขายโทเค็นดิจิตอลด้วยเพราะตอนนั้นมันดังมากฮะเหรียญโทเค็นหรือบิตคอยต่างๆเนี้ยมันดังคนก็เลยไปมีเรื่องนี้เยอะนะครับ21กันยาเนี่ยเสนอขายโทเค็นดิจิตอลสปริงฮับนะครับ2ชุดมูลค่า 2,400 ล้านนะครับต้องไปดูตรวจสอบผลประกอบการกันหน่อยครับพี่ก๊อฟเป็นยังไงครับผลประกอบการปีแรกปี64ผลประกอบการย้อนหลัง3ปีนะ2ปีครึ่ง
ปีแรกกำไรนะครับปี64กำไร88ล้านครับแต่ปี65เงินดิจิตอลมันฟีบลงอ่ะมันมีปัญหาครับก็ติดลบไป171ล้านนะครับแล้วก็พอครึ่งปีของปีนี้ครับกำไร33ล้านนะครับเน็ตกันแล้วเนี่ยยังขาดทุนนะยังขาดทุนอยู่ยังขาดทุนอยู่นะครับก็ให้เห็นมูลค่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของ X Spring ครับทีนี้มาดูนะฮะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ X Spring นี่คือแสนแรกนะคือแสนสิริแสนสิรินะครับอันแรกแสนสิรินะครับอย่างอื่นท่านไปดูนะแต่พอมองแสนสิรินี้เนี่ยนะฮะแสนสิริคือเป็นบริษัทที่ท่านนายกเคยเป็น CEO อยู่ใช่ครับและถือหุ้นพอสมควรในที่นั่นเราไปดู5อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่5อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับของแสนสิริครับให้ไปดูอันดับ4นะอันดับ4ฮะคือใครครับนางสาวชนันดาทวีสินฮะนี่คือบุตรสาวและเป็นหุ้นเดิมที่นายกรัฐมนตรีโอนให้โอนให้ครับนะตอนที่มาเข้ามาในเวทีการเมืองก็โอนหุ้นให้ลูกสาวแสดงว่าตอนนั้นก็ถืออยู่ 4% กว่าๆกับ 5% ใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่คือสิ่งที่ให้เห็นนะว่าท่านนายกบอกแล้วไม่เกี่ยว2บริษัทนี้ต้องเชื่อนะและเชื่อเลยว่าไม่มี2บริษัทนี้ไม่กล้ายื่นไปบิดที่จะขอประมูลในการทำแอปหรือเข้ามาเกี่ยวข้องโครงการนี้แน่นอนเพราะนายกประกาศสิทธิ์ไว้แล้วใช่ครับขนาดประกาศสิทธิ์ไม่มีคนหนุน3วันมาเลย มาเลยนะเพราะฉะนั้นแสนสิริกับ X Spring ไม่น่ากล้าเข้าไปนะครับขณะที่คนหนุนย่อมมีคนต้านเหมือนเดิมนะครับไปดูสวก่อนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้มีใครบ้างครับคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนครับครับอดีตเป็นสวตัวตึงนะครับคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าการที่นายกเดินทางไปพิษณุโลกเมื่อวันที่14ตุลาคมแล้วไปปลุกระดมให้ชาวพิษณุโลกคัดค้านคนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการเงินดิจิตอลเนี่ยถือเป็นการพูดให้ประชาชนขัดแย้งแตกแยกกันเองหรือไม่และคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนเขาบอกว่างี้ครับบอกว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยทำผิดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา162ฮะตั้งแต่วันแถลงนโยบายเพราะยังไม่ได้แจ้งแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายเงินดิจิตอลฮะสุ่มเสี่ยงขัดต่อการรักษาวินัยทางการเงินการคลังครับตัวตึงอีกคนหนึ่งของวุฒิสภานะครับคือคุณสมชายแสวงการว่าไงครับบอกว่าการแก้ปัญหาความยากจนต้องพุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่ต้องการนะครับแต่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันไม่ใช่แล้วทำไมต้องสร้างบล็อกเชนไม่ใช้แอปที่มีอยู่แล้วนะครับมีอะไรซ่อนอยู่หรือไม่เพราะว่าการทำซุปเปอร์แอปต้องใช้เงินอย่างน้อย 12,000 ล้านครับและเรื่องเงินดิจิทัลเรื่องเข้าไปสู่การตรวจสอบขององค์กรอิสระก็คือเรื่องของไปสู่ไหนนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินครับครับคนยื่นก็คือหมอวรงคุณหมอวรงเด็กกิจวิกรมคนนี้เป็นมือตรวจสอบจำนำข้าวนะฮะในยุคคุณยิ่งลักษณ์นะครับครั้งนี้ก็มาตรวจสอบเรื่องนี้ไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินให้ไต่สวนฮะครับและให้ศาลปกครองยับยั้งแจกเงินดิจิตอลเพราะว่าหากเดินหน้าจะเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงหมอวรงบอกว่าสิ่งนี้เป็นการกระทำที่จะนำไปสู่การขัดต่อกฎหมายหลายมาตราทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา162 164พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561และการนำโทเค็นมาใช้จ่ายแทนธนบัตรเสี่ยงต่อขัดพ.ร.บ.เงินตราปี2501นะมาตรา6มาตรา9เป็นต้นนะครับเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เราไปสำรวจนะฮะอุปสรรคที่จะทำให้เงินดิจิตอลเนี่ยเกิดยากมีอะไรบ้างครับครับก็ตัวแรกเลยคืองบประมาณสูง560,000ล้านและแหล่งเงินยังไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนนะครับคือตอนนี้รัฐบาลก็ยอมรับนะยังไม่ชัดเจนมีการพูดถึงแหล่งเงิน4แหล่งแต่2ใน4แหล่งเนี่ยมันเป็นเงินที่จะได้มาทีหลังจากการแจกคือเป็นผลกำไรเศรษฐกิจโตภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันต้องเอาเงินมาก่อนแต่ว่าต้องใช้เงินปัจจุบันเนี่ยในการแจกแล้วก็การทำเป็นโทเค็นเนี่ยต้องแก้กฎหมายแบงก์ชาตินะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับไปขัดพรบเงินตรานะครับต้องลงทะเบียนร้านค้าใหม่ใช้เวลานานอันนี้เห็นว่าจะแต่ร้านค้าก็อาจจะไม่ลงเท่าไหร่เพราะว่าร้านค้ากลัว2อย่างนะที่ไม่อยากจะลงเนี่ยคนที่กลัวนะมันจะมีคนที่ไม่กลัวด้วยคนที่กลัวเขากลัวอันที่1เนี่ยแลกเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้อันที่สองก็กลัวว่าพอเราอยู่ในระบบภาษีตามมาทันทีนะครับแล้วก็เนี่ยแต่จริงๆเขาก็จะลงกันเดือนหน้านี่แล้วนะครับแล้วก็รัศมี4กิโลทำให้เหลื่อมล้ำร้านค้าใหญ่จะเป็นอำเภอแล้วจะเป็นอำเภอแล้วเปลี่ยนแล้วครับตามรหัสไปรษณีย์ครับครับแล้วก็กลัวเรื่องแฮกเกอร์ที่จะเข้ามาตรวจสอบระบบนะครับซึ่งจะฉลาดอย่างไรก็มีการแบบแฮกได้ใช่ครับเดี๋ยวนี้เด็กในไซเบอร์เก่งนะเก่งครับครับแต่นี่ทำที่ทำท่านะครับว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีตั้งธงไว้ว่าจะใช้เงินดิจิตอลได้ในวันที่1กุมภาพันธ์2567จะ
จอโรคเลื่อนนะครับเพราะคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์ว่าไงครับนี่เพิ่งพูดเมื่อมาพฤหัสนี้เองนะครับบอกว่าท่านนายกมอบโจทย์ไว้ว่าเราจะแจกเงินภายในวันที่1กุมภาพันธ์แต่ผมก็พร้อมจะไปบอกว่าไม่ทันด้วยเหตุผลคือเราต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดความเสถียรปลอดภัยนะฮะจะเอาระบบมาแลกกับเวลาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเลื่อนครับเลื่อนแน่ๆถ้าอย่างนี้นะครับเลื่อนที่1ที่คุณจุลพันธ์บอกเนี่ยระบบพัฒนาไม่ทันเลื่อนที่2เนี่ยครับยังไม่มีแหล่งเงินชัดเจนนะครับเรื่องที่3เนี่ยนะครับจำนวนเงินตอนนี้ยังไม่ชัดว่าจะเป็น560,000ล้านหรือ400,000 ล้านนั่นคือจำนวนใช่ครับจำนวนคนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องที่บอกว่าแจกทุกคนเนี่ยทำทีทำท่าจะยากเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ควรครับมันจะมีคนรวย10ล้านคนไม่ควรจะได้และมีคนเนี่ยที่บอกว่าพอเมียนจะกินบ้างไม่ถึงกับรวยอีกประมาณ6ล้านคนไม่แสดงตนในไม่ว่าจะแบบรูปแบบการช่วยเหลือใดๆในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มันก็คงไม่เอาแปลว่ามันจะมีคนที่เข้าระบบเนี่ยไม่เกิน40ล้านคนเท่านั้นเองนะครับในตอนผมเคยบอกนะครับตอนที่ทำแอปเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะแล้วเขาแคปรายได้ไม่ใช่แคปรายได้แคปเงินนะฮะว่าใครมีบัญชีเงินฝากอยู่เกิน 500,000 บาทไม่ได้รับเนี่ยมีคนลงทะเบียนได้26ล้านคนเท่านั้นเองนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของภารกิจที่บอกว่านายกต้องเผชิญนะครับนายกต้องเผชิญและต้องแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับขณะที่เอากันเนี่ยนะครับต้องจับตาเรื่องของสถานการณ์โลกจะเป็นตัวกดดันในเรื่องเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยหรือไม่นี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์อาทิตย์นี้ครับผมกับพี่ก๊อฟลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ